24ชั่วโมงคนเดียวในต่างจังหวัดประเทศอิหร่านใครบอกว่าอิหร่านหลับไหลไม่ใช่นะไปตะลุยกินอาหารแปลกๆว้าวโอเคพ่อค้าบอกถ่ายให้ฉันหน่อยว่าสั้นฉันจะขายของไม่รู้ใครหาทำไอศกรีมไปกินกับแครอทแต่นี่คืออร่อยก็ทั้งในแล้วก็มีผักนะเพื่อนมันเป็นเหมือนก้อนน้ำแข็งแล้วมันกรอบๆออกไปเที่ยวกับเพื่อนใหม่บีมเดดจะเป็นทางเข้านั้นเพื่อนจะเป็นประตูรูปสิงห์2ตัวเดี๋ยวรุ่นพาเข้าไปดูข้างในนะเหมือนเข้าไปได้หรือเปล่าเพื่อนๆคนอิหร่านน่ากลัวจริงไหม No it's not นะลามชบังอ๋อ yeah เขาจะส่งรถยนต์ไปที่แหลมชบังชลบุรีนะซาลาม Oh what is that Massage Body massage Do you like Thailand นี่คือบทสรุปของการออกเดินทางมาเที่ยวต่างจังหวัดที่ประเทศอิหร่านคนเดียวทำไมไม่ตรงปกได้ขนาดนี้ Like it huh? Yeah, I really like it. Very beautiful. Yes, very beautiful. And okay. ไปประเทศไหนเราก็จะเริ่มต้นว่ะซะจะเริ่มต้นจากที่พักก่อนนะครับHi, morning. เดี๋ยวจะพาลงไปดูที่พักคืนละ370กว่าบาทที่เขามีอาหารเช้าให้ด้วยนั่นเพื่อนเดี๋ยวจะเป็นบรรยากาศด้านในที่พักเลยนี่จะเป็นที่ทานอาหารเช้านั้นเพื่อนจะมีโต๊ะแล้วบรรยากาศดีมากเนี่ยอาหารเช้าที่เราสามารถทานได้เนี่ยที่ร้านเขาจะทานเหมือนอเมริกันเบรคฟาสต์นะเพื่อนมีพวกทูเมโต้คิวคัมเบอร์พวกชีสพวกผลไม้ต่างๆแล้วก็ไข่ต้มก็จะมีเหมือนชาที่เขาทำให้เราสามารถทานได้อันนี้จะเป็นน้ำตาลนะที่เป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้วันนี้ก็จะพาออกไปสำรวจออกไปเที่ยวเมืองเก่าของอิหร่านนะครับเมืองนี้ชื่อว่าเมืองชีรัสจะมีโบราณสถานต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นซากปรักหักพังอะไรต่างๆในสมัยจักรวรรดิเปอร์เซียซึ่งเป็นเมืองที่สุดยอดมากในการเที่ยวเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถไปเที่ยวกันนะเมื่อคืนเจอกับเพื่อนชาวเยอรมันนะคุยกันว่าเดี๋ยวพวกเราจะพากันนั่งรถไปสถานที่ที่เป็นสุสานของเทพเจ้าเดี๋ยวเราก็จะไปทัวร์เมืองนี้ไปด้วยกันเดี๋ยวเราออกเดินทางไปที่นั่นกันเลยเดี๋ยวจะเป็นพวกเราจะออเดอร์แท็กซี่แล้วนะครับโอเค this one beep snap snap okay let's go ขึ้นไปเลยตลกอย่างมาก hello My friend, I will take you to Persepolis and play Rostam, and I will bring you back here. Okay, okay. کرایت میشه 10 دلار. เดี๋ยวคุยกันก่อนแป๊บนึง Police. Persian police only. Persian police. Where is it? Just go to Persian police. Where's the police?I don't know. He said he will want to bring us to more area. For Persian police, we will برگردی. وای سام برگردونمت میشه 5 دلار. Yeah. There and we're gonna pay you 4,000, okay? This is snap. Or we go out. میده خوب. Real.No. We go out. No. I think we book everything, including for everything. Bye bye. Mercy. Maybe I can call the driver who take us from the bus station. Yeah, you can call us. It's just not nice if you like, if the people are so weird with tourists. Yeah. And you know, 4,000, 4 million. ตอนนี้เหมือนมีปัญหาเขาพยายามชาร์จราคาเพิ่มนั้นเพื่อนพวกเราก็เลยออกจากรถมาคือไม่ว่าจะไปประเทศไหนเนี่ยแท็กซี่คือตัวป่วนที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าประเทศนั้นจะดีขนาดไหนเนี่ยแท็กซี่คือตัวปั่นที่สุดในโลก No. And then we can take another taxi ในที่สุดเราก็ได้แท็กซี่คันใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากที่วุ่นวายอยู่นานป้าเดี๋ยวพาไปเที่ยวเมืองเก่ากันเลยIch weiß kein.
new อยู่กับเรา Are you excited, Wang? Normal. Are you sleepy? Yeah. นะครับยังอยู่กับเพื่อนชาวจีนนะแล้วก็อีก2คนจากเยอรมันเนี่ยก็น่าจะกำลังจะไปถึงแล้วนะเพื่อนAre you satisfied with my driving or not? If no. you are not, I'm gonna leave you here. We are very satisfied. Please don't leave us. Yeah. All right, we made it. Woohoo! Let's go for it. Are you gonna be lonely? No, I'm gonna be with you. Oh, he's gonna be with us.Awesome. Oh, that's really nice of you. มาถึงแล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ต่อร้อต่อเถียงกับแท็กซี่กับอะไรต่างๆดีใจมากที่มาถึงเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยนะเพื่อนๆไม่รีรอรอรีเนี่ยนะครับเพื่อนเดินทางมาถึงน่าจะเป็นที่ขายทิเก็ตขายตั๋วมาดูว่าสำหรับชาวต่างชาติแล้วการเข้าไปชมเมืองเก่าที่นี่เนี่ยต้องจ่ายเยอะขนาดไหนนะเพราะว่าทุกประเทศก็น่าจะดูแล้วนะคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยราคาจะต่างกันไปเลยเนี่ยทีมงานของเราก็จะมี4คนนะคนขับรถคนหนึ่งเยอรมัน2จีน1แล้วก็ไทยแลนด์1โอเค1 million yes 2 million oh my gosh I'm running out money 3 million oh you're the millionaire oh god I only really? have this one in Iran so fantasticMercy, got it. ไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยนะเพื่อนจ่ายค่าตั๋วไป3ล้านกว่าเลยนะเอาให้มันคุ้มเอาให้มันเดินสัก3รอบเลยสาลาม Thank you so much. Where's the car? Wang. We lost Wang. Where is he? I don't know. Wang hai. Oh my god.The step one, we take a picture, and then we walk up and we will see. เนี่ยนะเพื่อนเรากำลังเดินเข้ามาในหนึ่งในอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในโลกนะครับนี่ก็คือเมืองเก่าของอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยจะเป็นทางเข้านั้นเพื่อนจะเป็นประตูรูปสิงห์2ตัวแต่ว่าหัวน้องขาดไปแล้วเนี่ยคือสถานที่ท่องเที่ยวในอิหร่านเนี่ยนะครับเพื่อนๆคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวปกติเลยนะไม่ได้มีการตรวจไม่ได้มีตำรวจตรวจตาอะไรมากมายเนี่ยจะเห็นคนมาเที่ยวกันปกติเลยแล้วสถานที่ท่องเที่ยวของเขาคือสวยมากเนี่ยเดี๋ยวหลุนจะพูดถึงประวัติสถานที่อย่างนี้ให้ฟังคร่าวๆนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆไปก่อนเข้าไปข้างในว่ามันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเนี่ยเพื่อนคือเราต้องเดินขึ้นไปบนเขาเหมือนจะมีโบราณสถานอยู่ข้างบนนะอากาศคือร้อนมากเราต้องเดินขึ้นเขาแบบนี้แต่ไม่เป็นไรมาทั้งทีจ่ายค่าตั๋วไป3ล้านกว่าเราจะขึ้นไปด้านบนให้ได้นะครับข้างหลังของเรานี่คือเมืองเปอร์ซีโปลิสซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของคนเกือบครึ่งโลกเลยทีเดียวนะครับย้อนไปเมื่อ 2,500 ปีก่อนเนี่ยเมืองนี้ก็เหมือนจะเป็นจุดที่รุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรเปอร์เซียนะครับในสมัยนั้นอาณาจักรนี้ครอบคลุมไปตั้งแต่ประเทศกรีกตุรกีอียิปต์ยาวไปจนถึงอัฟกานิสถานปากีสถานนะครับเรียกได้ว่าประชากรโลกเกือบ 45% เนี่ยเป็นของอาณาจักรแห่งนี้แต่แล้วอาณาจักรนี้ก็ล่มสลายไปนะครับเพราะว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็มาตีเอาชนะเมืองนี้ได้แล้วก็ขนทองคำขนของมีค่าออกจากเมืองนี้เนี่ยคือใช้ล่อประมาณ 20,000 ตัวแล้วก็ใช้อูฐประมาณ 5,000 ตัวนะครับในการขนของจากเมืองนี้เนี่ยของมีค่าต่างๆกลับเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะมีบันไดขึ้นไปหลายขั้นเลยนะเราจะขึ้นไปดูเหมือนเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์ที่เมืองนี้ไม่รู้ว่ากษัตริย์พระองค์ไหนนะเพื่อนเยอะเหลือเกินเดี๋ยวก็จะพาขึ้นไปดูความสวยงามนะครับ Let's go up The tomb of the king of the king is about 40 kilometers from here Oh not too far เนี่ยอันดับแรกก็จะมาเจอ เพื่อนเรานะเพื่อนนั่งอยู่ตรงนี้Very good spot เนี่ยเพราะว่ามีร่มเงาอยู่นิดนึงเนี่ยพวกเราก็จะนั่งแซมกันอยู่ตรงนี้นะ
เนี่ยเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่จะเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์ลำดับที่13ของราชวงศ์เปอร์เซียเดี๋ยวรุ่นพาเข้าไปดูข้างในนะเหมือนเข้าไปได้หรือเปล่าเพื่อนๆเขาจะเจาะถ้ำเจาะผนังต่างๆคัดออกมาแบบนี้แล้วก็จะวาดลวดลายต่างๆนะเห็นไหมนะเป็นศิลปะสมัยเปอร์เซียนะครับเพื่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนรูปทหารดูแลพระศพไปเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันเลยเนี่ยอันนี้เหมือนเขาปิดกั้นไว้มี CCTV ข้างในเป็นเจาะเป็นห้องโถงใหญ่เลยนะเพื่อนคือไม่น่าจะใช่แค่ที่ฝังพระศพอย่างเดียวนะน่าจะเป็นที่เก็บสมบงสมบัติอะไรด้วยไหมดูสิเป็นห้องโถงใหญ่ข้างในน่าจะเป็นอะไรกว้างๆใหญ่ไพศาลนั่นแหละแต่ตอนนี้เขาปิดไว้ไหมคนเข้าไปก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ที่สวยงามมากๆนะเพื่อนๆที่อิหร่านแห่งนี้โอ้โน คือเขามองอยู่เพื่อนคือเข้าใจฟิลที่เราพูดแล้วพรีเซนเทชันแล้วคนมองไหมนี่เป็นการเที่ยวอีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์ที่อิหร่านที่ประทับใจมากนะเพื่อนก็ตอนแรกนึกว่าประเทศนี้จะมีเหมือนทหารอะไรมาเดินแต่ว่าได้มาเที่ยวจริงๆแล้วปกติมากนะครับเราไม่รู้ว่าต้องลงไปยังไงนะเพื่อนเหมือนเขามีทางตันแต่ is it possible everything possible okay ตามเข้าไปเดี๋ยวเขาพาเรารอด no impossible okay okay let's goเดินไปไม่ถึงไหนเดี๋ยวเราจะไปหาน้ำดื่มอะไรดื่มก่อนนะเพื่อนเพราะว่าที่นี่เนี่ยอากาศจะร้อนมากๆเลยนะครับเดินมายังไม่ถึงไหนยังไม่ดูอะไร ไปหาพักแล้วลองชิมดูหาของกินดูก่อนเนี่ยได้เป็นสตรอเบอรี่เป็นไอศกรีมนะเพื่อนอันนี้66บาทนี่จริงนี่เนี่ย Don't do with spoon try with this or with your straw I'll... you can also try with thisOh, thank you, bro. เนี่ยนะเพื่อนให้ลองน้ำเขาซื้อเป็นน้ำอะไรไม่รู้โอเค You have to Have a nice day. I haven't tasted anything yet. It's good? Mm-hmm. Nice. มันเป็นเหมือนน้ำหวานแล้วก็จะมีลูกเล่นในนั้นนั้นเพื่อนเหมือนจะมีลูกแก้วมังกรหรือว่าอะไรนะเออก็อร่อยดีตื่นแล้วนะเพื่อนหลังจากที่เราไปพักมาตอนนี้เพื่อนชาวเยอรมันแล้วก็หวังเขานอนอยู่นะเขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากแต่ฮารุนไม่ยอมแพ้นะเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆออกไปเยี่ยมชมเมืองนี้ซะหน่อยไหนๆก็วันนี้อยู่เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเรียกUber บ้านเขาจะเรียกว่า Snap นะเพื่อนจะเป็นแอปเนี่ยจะเป็นแอป Snap เหมือน Uber บ้านเราเลยแต่สิ่งที่น่าตกใจอย่างหนึ่งแอปของที่นี่ก็คือเพื่อนคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะแพงกว่ารถยนต์นะถ้าเราจองรถยนต์เนี่ยราคามันจะถูกกว่า4ที่นั่งเนี่ยราคาถูกกว่าที่นั่งเดียวราคาแพงกว่าก็เลยงงมากเลยนะเนี่ยระหว่างทางจะมีเด็กน้อยเตะลูกกระบอลนะอุ้ยลูกกระบอลลูกบอลนี่แหละฮัลโหลสลามOh, right. Oh, hello, bro. Let's go. Bye, bye, bro. See you. นี่จะเป็นรถของเรานั่นเพื่อน Hello, salam. Let's go. Okay. Sorry.Let's go, bro. From Thailand. Aram number 17, street.Yes, yes, yes, yes. Aram, Aram. Aram. Okay. โอ้โหอันนี้จะเป็นเมืองเก่าเขานั่นเพื่อนมันก็เลยจะเป็นซอยแคบๆหน่อยนะครับแล้วจะเป็นบรรยากาศที่เมืองเก่าที่ประเทศอิหร่านนะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นบรรยากาศตามท้องถนนไปเรื่อยเลยขับขึ้นมาบนทางเดินนะเพื่อนถ้าโดนจับมาเนี่ย
Okay. Thank you, Eva. Looking for money. Yes, minute. I don't ticket. Ticket. Oh, ticket is there. Like this, Eva. Thank you so much. Thank you. Bye. มาถึงแล้วนะเพื่อนอันนี้จะเป็นการ์เด้นหรือเป็นสวนชาวเปอร์เซียนะครับสาลามเยก1 ticket yes เยก250 oh my gosh maybe I don't go inside ตั๋วราคาแพงมากนะเพื่อน250ล้านอุ้ย2ล้าน5แสนนู่นเดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกก็ได้เนาะเพราะว่าคนท้องถิ่นเขาจ่ายกันไม่กี่สิบบาทนักท่องเที่ยวคือจ่ายเป็น200กว่าบาทเนี่ยเดี๋ยวให้ดูสวนแค่ภายนอกนั่นเพื่อนเขาบอกว่าเป็นสวนที่สวยงามมากนะข้างในเนี่ยให้ดูแค่นี้แหละวาสนาเราขลุ่นเลยรู้สึกว่าค่าเข้ามันแรงไปหรือเปล่าเนาะเพราะว่าดูในเน็ตมาประมาณสัก 500,000 นี่แหละมันขึ้นมาประมาณ 3-4 เท่าเลยก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราใช้เงินส่วนนี้เนี่ยไปเดินหาของกินอะไรระหว่างทางแล้วก็เอาเงินส่วนนี้เนี่ยไปจ่ายค่าเข้าชมมัสยิดดีกว่าเนาะเดี๋ยวอรุณจะหารถกลับไปที่เมืองเก่าเหมือนเดิมแล้วจะพาไปเดินดูบริเวณรอบๆพาไปเดินดูอะไรต่างๆหาของกินอะไรดีกว่าโอเคเนี่ยครับเพื่อนNo, it's okay. Thank you. Pink Lake, you can give my business card for tomorrow. Oh, tomorrow. Do you know Pink Lake? Yes, I know. How much to go there? Now also is good time to see. No, it's okay. Just walk today. Tomorrow maybe. I will give you card. Do you have a WeChat? No, I'm not Chinese. Thailand. Thai people. Yeah. Okay. Do you have a WhatsApp? I can send the name and location. I only have where you want to go. No, I already have your Instagram, WhatsApp. If I want to go, I will contact you, okay? And after the Shiraz, where do you want to go? I will want to go to Isfahan. You can see the very beautiful nomad on the way. Do you know nomad? Yeah. The people who lives in the... Yeah, I will contact you. And the castle. There is a beautiful castle. Sasanid castle. Okay. I will contact you, of course. Thank you so much. All right. มีคนมาขายทัวร์นะครับพี่มอไซค์ก็มาส่งเราไว้ที่เป็นย่านเมืองเก่าของที่นี่นั่นเพื่อนจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ดูมากจะมีทั้งมัสยิดมีทั้งปลอดป้อมปราการตะลงตลาดถนนให้เดินของโค้งของกินอะไรทุกอย่างคือแน่นอยู่ในที่นี้นะเพื่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเดินเข้าไปดูกันดีกว่านะครับ There is a mosque There was the name of theNasir al-Mosque, Pink Mosque. Pink is closed already. Seven days is closed. Don't wake up early and then go there because of the repair, the mosque. Okay. And for 10 days. Normally you can see the city center, visit. Oh, thank you so much. Have a good time. ปะเราข้ามถนนไปดีกว่าการข้ามถนนที่อิหร่านก็จะ What the flip. Yeah, okay.เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปดูกันดีกว่านะเพื่อนจุดแรกอันนี้จะเป็นเหมือนป้อมปราการอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูดีกว่าเพราะมีเวลาเหลือๆนะทางที่เราจะเข้าไปที่ป้อมปราการก็จะมีสมาคมคนอิหร่านหรือเปล่าจะเห็นผู้ชายค่อนข้างสูงอายุเหมือนเขามาขายของกันมาทำธุรกิจอะไรนี้นะครับเพื่อนเนี่ยจะเห็นเป็นช่างของอ๋อจะเป็นขายของกงของเก่าอ๋อจะเป็นพวกพระพวกแหวนพวกเงินพวกทองอะไรโอ้ว้าวเห็นไหมเนี่ยจะมีขายหลายอย่างเลยนะครับเพื่อนๆเหมือนจะมาเปิดกันเป็นตลาดเลยนะครับเนี่ยขายเสื้อผ้าขายพรมขายของเก่าต่างๆเนี่ยขายโทรศัพท์ก็มีนะเดี๋ยวดูก่อนไม่ได้เป็นตลาดแบบขายวางขายยาวเลยนะเพื่อนเหมือนถ้าขายรองเท้าเนี่ยจะขายประมาณ5คู่จะเป็นโซนที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเขาขายแอบแอบลี้ลี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่จะเป็นประตูทางเข้าที่เราจะเข้าไปในป้อมปราการนะเพื่อนก็มาดูว่าราคาตั๋วจะเท่าไหร่นะถ้าราคาตั๋วเข้าไปราคาดีเราก็จะเข้านะแต่ว่าถ้าราคาแพงเกินไปเราก็จะไม่ได้เข้าทิกเก็ตเคาน์เตอร์ดูก่อนโอ้ my goodness จะประมาณ2ล้าน
500,000 เรียลหรือประมาณสัก170บาทอะไรเงี้ยนะเพื่อนเออเดี๋ยวไหนๆก็มาถึงแล้วเนาะแล้วก็จ่ายไป Let's see inside มาดูว่าจะคุ้มกับราคาที่เราจ่ายไปไหมนะ 2,500,000 เรียลเนี่ยจะเป็นบรรยากาศด้านในนะครับเพื่อนเป็นสถาปัตยกรรมของอิหร่านนะเพื่อนๆเหมือนตรงนั้นมีบันไดขึ้นไปไหนไม่รู้เพราะมันเป็นป้อมปราการมันน่าจะสามารถขึ้นไปหรือเข้าไปในอะไรได้สักอย่างนะโอ้มันจะเป็นห้องหลายห้องเลยนะเพื่อนๆจะเป็นห้องโถงมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนะเพื่อนดูสิหลายๆห้องจะทะลุกันเข้าไปฝั่งนู้นเลยอ๋อไม่มีอะไรไปห้องข้างในเหมือนจะเป็นบริการถ่ายรูปนะเพื่อนเนี่ยเขาจะมีเหมือนให้เปลี่ยนเป็นชุดชาวเปอร์เซียแล้วก็ถ่ายรูปกันตรงนี้ Oh no Salam Picture How much? Oh wow, it's looking very good inside. And if you want it, you can wear clothes and take picture. How much one picture?2 months Wait. ลองถามราคาดูนะเพื่อนว่าแต่งตัวเท่าไหร่600 Oh wow 600 2 months or reals yes. Oh wow thank you so much ถ้าใครสนใจถ่ายรูปก็ประมาณ300กว่าบาทนะเพื่อนๆก็จะได้ใส่เสื้อชาวเปอร์เซียแล้วก็ไปถ่ายรูปในนั้นได้เลยนะแต่สำหรับคนอย่างฮารุนก็เก็บเงินไว้ดีกว่านี่แหละก็จะเป็นบรรยากาศภายในป้อมปราการที่นี่นะเพื่อนๆฝั่งนู้นก็จะเป็นป้อมนะถ้ามองจากด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกำแพงแต่ว่าถ้ามาอยู่ข้างในแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะทำเป็นห้องโถงยาวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับเป็นป้อมปราการเก่าแก่ในสมัยเก่าของอิหร่านนะหลุนก็ไม่รู้ว่าเป็นกษัตริย์พระองค์ไหนให้ดูบรรยากาศรวมๆบรรยากาศรอบๆเฉยๆนะครับว้าวนี่จะเป็นเหมือนคนเล่นดนตรีนั่นเพื่อนใครบอกว่าอิหร่านหลับไหลไม่ใช่นะเนี่ยฝั่งนู้นมีคนเล่นดนตรีฝั่งนู้นก็เป็นเหมือนขายบอลลูนขายอะไรนั้นเพื่อนเราก็จะเอาเงินไปให้เขาซะหน่อย สลามเนี่ยก็จะมีทั้งแบบให้เงินสดแล้วก็จ่ายบัตรเครดิตก็ได้นะครับ ที่อิหร่านถึงแม้ว่าบัตรเครดิตบัตรเดบิตของต่างชาติจะใช้ไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าคนอิหร่านจะใช้แค่เงินสดนั้นเพื่อนคนที่นี่เขาใช้บัตรกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวน้อยๆเขาก็มีบัตรแล้วนะแต่ว่าบัตรของเขาเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะในอิหร่านเท่านั้นนะเพื่อนเวลาเขาจ่ายเงินซื้อของเนี่ยส่วนใหญ่นะคนอิหร่านส่วนใหญ่เขาก็จะใช้บัตรรูดตุ๊ดๆๆเลยนะแต่เสียดายที่บัตรชาวต่างชาติใช้ไม่ได้นะครับเราก็เลยได้จ่ายแค่เงินสดเริ่มเข้าสู่ย่านที่เป็นเมืองเก่าแล้วนะเพื่อนจะคนก็จะเริ่มเยอะนี่จะมีร้านหนังสือริมทางด้วยนะแต่จะเป็นภาษาเขาเป็นภาษาเปอร์เซียหมดเลยนะเพื่อนเนี่ยไม่มีภาษาอังกฤษไม่รู้เลยหนังสืออะไรเป็นอะไรเนี่ยเขาจะมาขายเนี่ยจะมาขายกันริมกำแพงแบบนี้เลยนะไปเดี๋ยวเราเดินกันต่อดีกว่านั้นเพื่อนฝั่งนู้นคนเยอะมากตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยที่หลุนเคยไปหลายๆประเทศในอิหร่านรู้สึกว่าเดินเที่ยวง่ายมากๆนะเพื่อนคนจะไม่ค่อยจุนจ้านไม่ค่อยอะไรกับเราแม้ว่าเราจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ตามหลุนอยู่อิหร่านมาเกือบอาทิตย์กว่าแล้วนะครับได้สัมผัสอะไรหลายๆอย่างที่เป็นอิหร่านที่ไม่ค่อยเหมือนในข่าวหรือใน Facebook ในอะไรที่เราเคยได้ยินนะเรื่องศาสนาที่นี่ก็เขาไม่ได้เคร่ง 100% เหมือนที่เราเห็นในวิดีโอว่าต้องคุมหน้าคุมหลังคุมหัวคุมนู่นคุมนี่คือผู้หญิงบางคนที่นี่เขาก็ไม่คุมอะไรก็มีนะไม่ใช่ว่าผิดกฎหมายไม่ใช่อะไรแล้วก็ที่นี่ก็จะมีเพศที่3ด้วยนะเพื่อน LGBTQ ที่นี่ก็มีนะพอหลุดเคยไปร้านอาหารแล้วเจอเหมือนเขาแต่งเป็นผู้หญิงแต่เขาเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินหาของกินแปลกๆนะครับเพื่อนๆนะมีน้ำดื่มมีของกินอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมีร้านอาหารด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปเนาะมีอะไรแปลกๆน่ากินก็เดี๋ยวจะกินเห็นศิลปินอีกแล้วที่อิหร่านเนี่ยค่อนข้างฮอตฮิตนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันโอ้ย
ยถามเพื่อนชาวอิหร่านแล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยเต้นได้ไหมเพราะว่าถ้าตามหลักศาสนาคือไม่สามารถเต้นได้นั่นเพื่อนจะรุนถามเพื่อนเขาแล้วเขาบอกว่าเต้นได้นั่นเพื่อนเต้นได้ปกติเลยบางทีจะเห็นคนอิหร่านเต้นเหมือนเด็กน้อยเมื่อกี้เขายังเต้นกันมีความสุขสนุกสนานอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ใหม่นะครับเพิ่งรู้เลยว่าที่นี่เขาเต้นได้เพราะว่าบางทีเนี่ยพหลุนเห็นเขาเปิดเพลงแดนซ์ก็นึกว่าเขาเปิดฟังเฉยๆบางทีก็ลุกขึ้นเต้นด้วยนะโอ้ว้าวนี่จะเดินเข้ามาเหมือนจะเป็นมัสยิดข้างในนะเพื่อนเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูดีกว่าเผื่อจะเข้าไปได้เนี่ยถนนเส้นนี้สองข้างทางก็เต็มไปด้วยร้านค้าหมดเลยนะมัสยิดตรงนู้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูว่าเราสามารถเข้าไปได้ไหม2 million for foreigner oh gosh เงินเพื่อน2ล้านเรียลนะครับค่าเข้าเนี่ยนะครับเพื่อนๆค่าเข้าประมาณ120กว่าบาทวันนี้ก็เข้าไปหลายที่แล้วเดี๋ยวก็ให้ดูบรรยากาศภายนอกอย่างเดียวเพื่อนๆภายนอกก็สวยเหมือนกันนะ อู้ยสวยงามมากข้างในNo, thank you. Hello, how are you? Thank you. Hello, no, it's not. No. Hello, hello. Hello, no, 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 no. How are you? No, thank you. Thank you. No. เนี่ยมีเด็กน้อยตามมาขายของนะเพื่อน No, 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 no. No, no, no. No. Hello. No, 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 no. เดินหนีเดินหนีก่อน No, no, no. No, no, no.มีเด็กตามตื้อตามมาเหมือนน้องจะขายของอะไรสักอย่างนั้นเพื่อนคือเพื่อนชาวอิหร่านเตือนมาว่าอย่าไปซื้อของกับเด็กพวกนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็กที่ถูกใช้แรงงานแล้วก็ราคาของเนี่ยค่อนข้างเขาจะขายสูงนะเหมือนเขาจะจับเหมือนเขาเห็นนักท่องเที่ยวแล้วเขาจะเดินจับเลยนั้นเพื่อนเดินจับปุ๊บซื้อฉันหน่อยซื้อฉันหน่อยอะไรเงี้ยนะก็คือไม่ต้องนะครับเห็นร้านอาหารร้านนึงที่คนนั่งกินนะเดี๋ยวหลุนจะพาเพื่อนไปชิมว่าเขาขายอะไรอ๋อไรตัดตัดไรตัดเย็กเย็กฟูลุสฟูลุสอะไรสักอย่างฟูลุส money how much money okay how much nah yeah one money ก็คือการสื่อสารในอิหร่านก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวซื้อNah, set the. Oh, set the. Okay, one. Three. okay. เขาบอกว่า three นะฮะดีนะยังได้ three อยู่ okay ว้าวอันนี้จะเป็นของหวานที่อิหร่านนะเห็นคนอิหร่านทานเยอะฮาลุนก็เลยลองนะเพื่อนเอามาหาที่นั่งก่อนมาลองกันนะครับเพื่อนแปลกแปลกดีนะแปลกเหมือนกันเอาชิมก่อนมันเป็นเหมือนก้อนน้ำแข็งน้ำแข็งแล้วมันกรอบกรอบเพื่อนชีนี่อืมฟังเสียงกล่าวเข้าไปคือกรอบมากอร่อยแต่เสียอย่างเดียวนะคืออาจจะติดหวานไปหน่อยนึงนั้นเพื่อนนอกนั้นคือเพอร์เฟกต์ไม่รู้ว่ามันจะเป็นวุ้นหรือเส้นอะไรกรอบกรอบอืมผ่านนี่ค่ะอาหารแนวสตรีทฟู้ดที่นี่ไม่ค่อยเห็นแนวปิ้งย่างผัดทอดเท่าไหร่นะเพื่อนส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนเบอร์เกอร์แซนด์วิชแล้วก็อะไรเป็นแนวนั้นหมดเลยนะจะหาแบบของปิ้งกินเป็นไม้เป็นย่างๆอะไรจะไม่ค่อยมีนะนอกจากเคบับที่เป็นแบบเนื้อย่างจริงดูสิบรรยากาศยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะนะเพื่อนอันนี้คนเยอะๆร้านอะไรร้านขายน้ำแล้วก็ขายเป็นเหมือนอะไรอันนี้Thailand. Thailand. Thailand. Yeah. Yes. What is this one? Do you know? Bomia. Bomia. Yek bomia. It's for sweet snack like that. Sweet. All right. คนอิหร่านบอกว่าเหมือนจะเป็นของหวานนั่นเพื่อนเหมือนเป็นอะไรทอดนี่แหละ Oh wow, like that.
in a beautiful yes. Karate with a son. I mean, I'm not for it. Yeah. You like it, huh? Yeah, I really like it. Very beautiful. Yeah, it's very beautiful. And you came alone? Yes, alone. You know, I am in the shipping company, and I know that Thailand has some ports. Lam Chabang, yes? Ah, yeah, in Chonburi, Pattaya, nearby, yeah, yeah. You been? Or did you send the ship? We sent cargo and received cargo from Lam Chabang. Oh, right. By container and by ship. Which means you've been to Thailand many times? No. But you don't jump off the boat? I haven't seen Thailand. Okay, but nearly, almost there like that. Oh, nice. Good to know that. Thank you. You don't know. We will come. We will come. Okay, you will come. เนี่ยนะครับก็เจอพี่ชาวอิหร่านเขามาชวนคุยนะคนที่นี่บอกแล้วว่าอัธยาศัยดีมากเขาบอกว่าเขาทำงานเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือนะเขาจะส่งเหมือนรถยนต์ไปที่แหลมฉบังชลบุรีนะก็เป็นอะไรที่เหมือนบังเอิญมากที่เจอคนที่รู้จักประเทศไทยด้วยนะครับ Are you from here? Shiraz? Oh, very good city here. I like it. Is this some sort of snack?It's very sweet. Sweet? Oh, okay. Iranian sweet. I would try it. เราจะมาลองชิมเลยอันนี้คือหน้าร้านเขานะคนเยอะมากถ้าคนเยอะแสดงว่าของอร่อยนะสัมผัสแรกคือมันเหมือนกล้วยฉาบบ้านเราเพื่อนกล้วยที่เขาเอาไปทอดแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลอารมณ์เหมือนอันนี้เลยแต่จะสลับกันอันนี้จะเป็นเหมือนแป้งที่โรยด้วยน้ำตาลอันนี้จะความรู้สึกกรอบๆนะกรอบอร่อยบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมก็คือเดินสบายเดินง่ายคือชิลมากคือมีของหลายอย่างให้เราเลือกดูเลือกซื้อถ้าสายช็อปถ้าสายซื้อของฝากเนี่ยน่าจะชอบเมืองนี้มากๆนะครับเนี่ยร้านน้ำก็จะเป็นเหมือนขายเหมือนกันหมดเลยนั้นเพื่อนขายเหมือนน้ำมีอะไรเครื่องปั่นๆเนี่ยจะเป็นน้ำอารมณ์เหมือนน้ำเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวเราจะลองไปดูร้านนั้นกันก่อนดีกว่า ซาลามโอ้ what is that what is that mean do you have something special yes man what's that can I have one orange how much orange you come on okayก็จะซื้อเมนูอังกฤษมีเมนูภาษาอังกฤษด้วยสัน orange juice orange juice how much oh no okay salam do you have orange juice yeah how much is that Portugal chandes and yours again70,000 How big is the cup? Oh, is that 70? But I have seen like people they drinking carrot juice with ice cream. Yeah. Is that famous here? Yeah. Yeah, people drinking like that. Yeah. How much ice cream and 50,000. Oh, can I have that one? Yeah. เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยคนอิหร่านจะดื่มน้ำแครอทกับไอศกรีมเนี่ยจะพุทเข้าเอ้ยจะใส่เข้าไปในแก้วเดียวกันเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูว่าไอศกรีมที่ใส่ไปกับน้ำผลไม้เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าคนอิหร่านชอบกินมากครับครับของไทยแลนด์ Where you from Thailand here Oh wait Where you been? Phuket, Pattaya? Pattaya and Bangkok. Oh, Pattaya, crazy boy. คือทุกคนอยากบอกว่าพัทยาที่ประเทศไทยเนี่ยดังมากๆนะเพื่อนถ้าใครบอกว่าเอ้ยพัทยาสกปรกพัทยาแบบนั้นพัทยาแบบนี้แต่คนส่วนใหญ่ที่เขารู้จักประเทศไทยคือพัทยาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาโชว์รูปเราที่เขาไปโอ้ what massage body massage yeah body massageOh wow, body massage. Your friend? Yeah, my friend. Do you like Thailand? Yeah. Yeah. How long you been there? 1 week. Oh, bro.
That's amazing. Crazy Pattaya walking street. Yeah, walking. Oh jeez. You can just put it there somewhere. Maybe here. Come. Oh, thank you so much. เนี่ยนะครับจะได้แล้วเนี่ยจะเป็นน้ำแครอทแล้วก็จะมีไอศกรีมข้างในนะต้นฉบับตามชาวอิหร่านเรามาชิมกันเลยนะครับเพื่อนๆน้ำอู้เห็นไหมล่ะคนอิหร่านมาส่องกันเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวดูดกินน้ำก่อนน้ำแครอทจะเป็นมันๆ นะฮะน้ำแครอทจะเป็นมันๆจืดแล้วไอศกรีมมันจะหวานๆนิ่มๆ นิดนึงนะเพื่อนคือมันเข้ากันดีมากไม่รู้ใครหาทำไอศกรีมไปกินกับแครอทแต่นี่คืออร่อยมันไม่ตัดกันมันไม่เลี่ยนมันไม่อะไรเลยนะเพื่อนคือมันกลมกล่อมมันเข้ากันได้ดีเลยอ่ะอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยแนะนำมากเมื่อกี้ที่หลุยถามราคาเจ้าของร้านเหมือนเขาจะทำหน้าบึ้งๆใช่ไหมว่าเอ้ยอะไรอะไรอะไรแต่พอหลุยบอกว่าหลุยมาจากประเทศไทยเท่านั้นเหมือนเขายิ้มออกเลยเพื่อนนี่แหละโชคดีของการเป็นคนไทยนะเพราะว่าคนที่ไปเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขารักประเทศไทยแล้วก็ชอบประเทศไทยมากๆนั่นเพื่อนเหมือนเขายิ้มเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วก็เหมือนการพูดจาบทสนทนาก็เปลี่ยนเลยเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันกับเขานะเขาบอกว่าเขาชอบประเทศไทยมากเขาไปประเทศไทยไปอยู่มานิดนึงแล้วก็แพลนนี้จะกลับไปอีกนะเพื่อนนี่แหละข้อดีของการเป็นคนไทยเนาะเนี่ยนะครับเพื่อนๆมาเจอเหมือนเป็นร้านข้างทางที่นี่นะเพื่อนอ๋อนี่จะเป็นเหมือนทอดเขาทอดเหมือนเกี๊ยวแล้วก็มีอะไรข้างในนะดิปาเรสโน่ไอพิมิงโอลิฟูดอ๋อยอดิกอรียอดอาดิกอรีโอเคโอเคเนี่ยครับแล้วก็อย่างที่บอกนะเขาจะเป็นเหมือนอาหารของทอดนะข้างทางแล้วก็จะเป็นแซนด์วิชนะครับเพื่อนๆนี่จะเป็นอาหารที่คนอิหร่านทานกันนะเนี่ยร้านก็จะอยู่ข้างทางคือนานๆจะมาเห็นร้านข้างทางแบบนี้1ร้านนะไม่ได้เยอะแยะมากมายเหมือนที่ไทยเนี่ยนะเพื่อนสั่งมาเป็นเหมือนแซนด์วิชนะเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยเนี่ยมันก็แซนด์วิชเนาะแป้งแล้วก็จะมีเหมือนของทอดข้างในแล้วก็มีผักนะเพื่อนyummy yummy how to say good in Persian very good pardon how to say really good in Thai in Persian very good yeah it is susenjan nusenjan good for you nusenjan umadi to babaki mashti salam mashti 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 is gentleman messi ไม่รู้อย่างชอบเต้นโฮลค่ะชอบเต้นโฮลบริษัท like that โอเคโอเคแล้วพ่อค้าก็เป็นรีนะเพื่อนแล้วก็มีคุณลุงเหมือนเป็นทรานสเลทนั่งข้างหน้าเนี่ยฮัลโหลจะมีคุณลุงทรานสเลทข้างหน้าเพื่อนไทยแลนด์อร่อยผ่านร้านนี้ผ่านYeah. You want to see? Yeah. เนี่ยเขาขอดูช่อง YouTube เรานั้นเพื่อนแต่ว่าต้องต่อ VPN ก่อนนะที่ประเทศนี้คือเข้า YouTube เองไม่ได้นั้นเพื่อนฮาลุนโซโล่เนี่ยเป็นไงโปรโมทร้านอาหารริมทางให้เลย Here we go. Okay, thank you. Mercy.Mamnoon. Mamnoon Mutchakaram. Mamnoon Mutchakaram. Yes. Mamnoon Mutchakaram. If you stay 1 week, yeah. Maybe you can speak. Yeah. Yes, you know what I'm saying? What is that? ตอนถ่ายวิดีโอนี้มีผู้ติดตาม 35,000 คนนะเพื่อนๆใครที่ดูคลิปนี้อยู่ yeah yeah ขอรับOh yes, thank you, mercy. Have a nice time. Thank you, you too. Bye bye. You're welcome. Oh, for that, I'm charging.
Bye bye. Bye bye. Merci. Bye bye. Film man am beso. Film man am beso. Follow up. Okay. Okay. Yeah, okay. Okay. Your other time, beso. Film. Filming. Okay. 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 นี่จะเป็นร้านอาหารเขานะครับเขาบอกให้เราถ่ายนี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกเขาให้เราถ่ายเนี่ยจะเป็นของทอดนะครับเพื่อนๆอืมว้าวโอเคพ่อค้าบอกถ่ายให้ฉันหน่อยสั้นฉันจะขายของพิกไปเลยนี่จะเป็นเหมือนแป้งเหมือนอะไรนั่นเพื่อนนั่นก็จะเป็นที่สับเนี่ยจะเป็นร้านอาหารยืนกินที่อิหร่านนะครับโอเคโอเค good YouTubeBye bye, thank you so much. Bye bye, bro. ดึกแล้วนะเพื่อนตอนนี้ประมาณทุ่มกว่าแล้วนะนี่จะเป็นบรรยากาศที่เมืองชิราสเมืองเก่าของประเทศอิหร่านนะครับเดี๋ยวลุงก็จะกลับไปนอนแล้วมันดึกแล้วเนาะเราก็ไม่อยากอยู่ถึง 4-5 ทุ่มหรอกมันอันตรายเนาะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าหลุนจะพาไปเที่ยวที่ไหนที่อิหร่านอีกก็อย่าลืมกดติดตามนะเพราะว่าฮารุนอยู่ที่นี่ประมาณเดือนกว่าๆนะครับอยู่ที่อิหร่านอย่าว่าชอบประเทศนี้มากแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย